ดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Room Service News ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:30 ค่ะวันนี้ก็อยู่กับออมและบูมค่ะค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอย่ารอช้ากับ headline นะคะว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะบูมเตรียมเคลียร์คนเขียนแซวแรงเมทันโดนแชร์ผ่าน IG ตะลึงไมลี่ไซรัสเปลือยอกร่วมงานปาร์ตี้คือ headline ของเรานะคะประเด็นแรกในวันนี้ต้องพูดเลยว่าหลายๆคนที่โดนเอี่ยวมีชื่อเกี่ยวข้องนะคะจากคลิปหลุดที่เขามีการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นดาราสาวและดาราชายแบบมอมาอักษรย่ออะไรก็ตามแต่เออนะคะก็มีคนไปไล่ตามในลิสต์เลยว่าเอ้ยที่เดาๆกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาวออมสุชาน้องเนสหรืออะไรก็ตามนะคะไปไล่สัมภาษณ์ว่าใครกันบ้างที่อยู่ในรายชื่อแล้วรู้สึกยังไงนะคะล่าสุดนี้สาวออมสุชาก็ออกมาปฏิเสธยืนยันหนักแน่นเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นสาวในคลิปนี้แน่นอนค่ะหลังจากที่มีคลิปหลุดหญิงสาวขอมีเพศสัมพันธ์กับชายหนุ่มด้วยถ้อยคำอ้อนที่แรงนะคะซึ่งคนที่ได้ดูเนี่ยก็เดากันไปต่างๆนานาเลยนะคะและหนึ่งในดาราคู่จิ้นอย่างออมไม้ก็ติดโผด้วยเพราะว่าเสียงของทั้งคู่เนี่ยไปละไม้คล้ายคลึงกับหนุ่มสาวในคลิปค่ะเพราะว่าออมเนี่ยก็เคยใส่เสื้อคล้ายสาวในคลิปแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ก็มีคนออกมาเผยตอนหลังว่าไอ้รูปนั้นก็โดนตัดต่อนะแต่ว่าภายหลังเนี่ยอย่างฝ่ายชายเนี่ยก็ออกมาโต้ข่าวแล้ววันนี้นางเอกคู่ขวัญอย่างออมนะคะก็ออกมายืนยันอีกเสียงว่าไม่ใช่ตนแน่นอนและอีกอย่างผ้าที่เจ้าตัวใส่เนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะเป็นเสื้อตัดต่อค่ะอะไรเนี่ยทำไมถึงคิดว่าเป็นเราเพราะว่าแบบว่าไม่เหมือนเนาะขาเขอนมนมไม่ได้เหมือนเลยเสียงก็ไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยทำเสียงแบบนั้นให้ฟังหน่อยดิ อุ้ยดูรอบเดียวจำไม่ได้แล้ว มันแปลกตรงที่ทำไมถึงมีรูปที่เป็นแบบตัดต่อเสื้อเนาะเราก็เลยคิดว่าอาจจะมีแรงจูงใจอะไรบางอย่างจากคนที่อาจจะไม่ค่อยหวังดีกับเราก็แอบงงๆเฉยๆค่ะว่าเอ๊ะเราเคยไปทำอะไรใครหรือเปล่าก็มานั่งทบทวนว่าไม่ได้มีจริงๆต้นตอไหมคะออมว่ามาจากไม่มีเวลาสืบเลยค่ะแต่ว่าก็มีแฟนๆนะคะเขาก็ช่วยกันแบบหารูปภาพจริงๆมาแปะเทียบกันหรือว่าไปสืบว่ามายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะยากที่จะดำเนินคดีตอนแรกก็แอบคิดนะคะแต่ว่าเราก็ไม่อยากยุ่งเท่าไหร่อยากให้จบๆดีกว่าค่ะยืนยันว่าไม่ใช่เราแน่นอนไม่ใช่แน่นอนนอกจากนั้นแล้วนะคะสาวร่างเล็กเนี่ยยังให้เหตุผลที่ไม่ออกมาแก้ข่าวตอนแรกเนี่ยก็เพราะว่าหนุ่มไมค์พิรัตเนี่ยได้ออกมาปฏิเสธข่าวแทนตนแล้วค่ะคนตัดต่อนี่ก็ช่างนะเพราะเห็นรูปจริงแล้วรู้สึกจะเป็นชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวนักศึกษานักศึกษาแล้วก็ไปตัดเป็นเสื้อใส่ซะอย่างนั้นนะคะคือความสามารถเก่งมากจริงๆนะพยายามจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ดาราก็ได้นะใช่คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอมีกระแสต้นอะไรเริ่มต้นมาอย่างนั้นนะคนก็พากันเดากันไปใหญ่เลยนะคะก็เอาเป็นว่าอย่าทำให้ใครเดือดร้อนแล้วกันนะคะข่าวต่อไปเลยดีกว่ามาที่ข่าวต่อไปนะคะพี่บุ๋มมนัดดานั่นเองค่ะโอ้โหทุกครั้งเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับตัวแทนของแบบเหมือนกับไฟเพื่อผู้หญิงมาโดยตลอดนะคะและโดยเฉพาะล่าสุดค่ะมีข่าวเมาส์นะคะแซวเธอแรงไปหน่อยเธอก็เลยออกลงโต้เคลียร์เลยค่ะก่อนหน้านี้ค่ะที่โดนกระแสนะคะแรงนะคะว่าแต่งงานกับหนุ่มนักกล้ามเอกรินทร์ในวัดมาแล้วเนี่ยล่าสุดค่ะบุ๋มปนัดดาชุนออกอินสตาแกรมอีกครั้งค่ะเมื่อคอลัมน์หนังสือพิมพ์บันเทิงหัวใหญ่นะคะแซวแรงว่าแต่งงานในวัดไม่เป็นไรแต่ฮันนีมูนไกลๆวัดหน่อยกลัวเสียงแห่งความสุขจะกระทบหลวงพี่งานนี้นะคะเจ้าตัวก็เลยต้องขอเคลียร์กับเจ้าของนามปากกาดังกล่าวซะหน่อยค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเธอเนี่ยไม่คิดจะฟ้องร้องอะไรค่ะถ้าไม่ได้ดึงถ้าให้ลงมาเป็นสิ่งที่เราควรจะปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ไม่ว่าอะไรจะด่าบุ๋มด่าเราก็ได้ค่ะด่าบุ๋มด่าแรงแค่ไหนไม่ว่าอะไรแต่ไม่ใช่ไปล้อเล่นกับพระอย่างนั้นแต่เนี่ยมาเรื่องที่แบบอยากให้นิมนต์ข้างวัดก็แล้วกันไม่อยากให้ส่งเสียไปทำให้พระดึงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคิดอะไรได้ไงแบบไม่เหมาะค่ะไม่เหมาะหลังจากที่ลงไปเขามีติดต่อมาขอโทษหรืออะไรเงี้ยครับโอ้ยคงมีหรอกเวลาเราเห็นว่าจะยอมไม่หรอกค่ะแค่อยากเจอหน้าไม่ต้องแก้ข่าว
พราะว่าผมเชื่อว่านักข่าวกับดารายังไงก็ต้องอยู่คู่กันยังไงเราก็ต้องทำงานด้วยกันเพียงแต่ว่าปรับทัศนคติให้ตรงกันหน่อยดีไหมบุ๋มเองไม่ใช่คนที่เข้าถึงยากขนาดนั้นส่วนความคืบหน้าเรื่องยื่นเสนอกฎหมายคดีข่มขืนนั้นเจ้าตัวยังรอผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการอยู่ค่ะซึ่งบุ๋มเองก็ไม่อยากไปเร่งเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการตั้งครม.หรือประชุมสภาอะไรทั้งนี้เจ้าตัวยังจะไปฟังคำตัดสินของศาลคดีของน้องแก้มในวันที่30กันยายนนี้ด้วยแถมยังน้ำตาตกเลยนะคะหลังจากที่ทราบข่าวคดีข่มขืนเด็กแล้วยัดลงท่อรายล่าสุดและยืนยันเสียงหนักแน่นว่าจะทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่ค่ะก็เป็นเรื่องราวเซนซิทีฟด้วยนะบางทีทั้งวัดด้วยแล้วก็เรื่องความรู้สึกของคุณบุ๋มเองด้วยใช่ค่ะก็ยังไงตอนก่อนจะเขียนข่าวก็ลองพิจารณาเหตุผลหลายๆด้านดูก่อนนะคะเพราะอย่างที่คุณบุ๋มก็แจ้งไปแล้วว่าสถานที่นั้นไม่ใช่วัดนะคะค่ะโอเคค่ะเรามาที่ข่าวต่อมาอันนี้สาวคนที่โดนเรื่องแรงเหมือนกันหลายท็อปิกเลยไม่ว่าจะเป็นว่าเคยเป็นแฟนของคุณหมากปรินเคยทำแท้งมาก่อนนะคะทิ้งแฟนเก่าอะไรยังไงนะคะสำหรับเมทัลนะคะล่าสุดนี้เธอก็เตรียมตัวนะคะออกมาโต้ข่าวเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเรียกว่างานเข้าครั้งใหญ่เลยนะคะสำหรับหวานใจของหล่อขั้นเทพดวงประกอบลำอย่างเมทัลสุขขาวค่ะที่มีคนสร้าง IG Anti Metal Metal ขึ้นมาเพื่อแชร์ถึงพฤติกรรมฉาวของเธอนะคะในอดีตทั้งยังมีคนแคปข้อความหนุ่มปริศนาแฟนเก่าเมทัลที่พร่ำพรรณนาถึงความรักครั้งเก่าที่เมทัลในสลัดรักเจ้าตัวเพื่อไปคบกับพระเอกอย่างหมากปรินก่อนจะมาคบกับโดมในตอนนี้ค่ะแถมยังมีข้อความกล่าวถึงในทำนองว่าเมทัลเนี่ยเคยทำแท้งมาแล้วซึ่งหลังจากที่สื่อมวลชนตามไปงานต่างๆเพื่อขอคำชี้แจงจากโดมประกอบลำก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีค่ะวันนี้เจ้าของเรื่องอย่างเมทัลก็เลยขอออกมาชี้แจงทุกประเด็นด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกค่ะการเผยแพร่หรือว่าการกระทำแบบนี้ค่ะหรือข้อมูลเดิมๆมันเป็นข้อมูลเก่าที่จริงๆก็มีคนเคยทำแบบนี้แล้วสำหรับผู้ชายในรูปรู้จักไหมคะอ๋อรู้จักค่ะจริงๆพี่เขาเป็นคนที่เมทัลคบคนแรกเลยค่ะแบบคบหลายปีด้วยแต่ว่าหลังๆมาหลายๆปีก็อาจจะมีปัญหาหรืออะไรซึ่งเป็นเรื่องเก่าแล้วก็ได้จบด้วยกันจบด้วยดีไปแล้วด้วยค่ะก็อย่างเรื่องหมากเนี่ยค่ะก็คือแค่เคยรู้จักกันไม่ได้มีอะไรเรื่องแรงๆทั้งหมดนี้นะคะที่ทุกคนอยากทราบก็คือเมทัลบอกได้เลยค่ะว่าไม่ได้เป็นความจริงค่ะค่ะเราพอจะรู้ตัวคนทำอันนี้คิดว่าเป็นใครอะไรหนูไม่รู้ค่ะก็จริงๆแล้วเมทัลคิดว่าก็คงต้องรอดูต่อไปอะค่ะว่าจะจัดการอย่างไรดีใครคนนั้นยังไม่คุยอ๋อพี่เขาก็คือพอเราจบกันด้วยดีอะค่ะก็เหมือนเป็นพี่น้องกันมีทักทายบ้างแต่ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อะค่ะพอเขาออกมาเขียนข้อความคืออย่างที่หนูแจ้งไปเมื่อกี้อะค่ะมันเป็นเรื่องที่เคยถูกเผยแพร่ไปแล้วมันเรื่องมันเป็นปีแล้วอะค่ะพี่พอเมื่อถูกเผยแพร่เนี่ยทางอดีตแฟนเก่าของเมทัลคือพี่คนที่ถูกกล่าวถึงในเรื่องเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความบอกแล้วด้วยว่าสิ่งที่เขาโพสต์ไปเนี่ยเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะไม่ได้เป็นความจริงส่วนเรื่องความสัมพันธ์นะคะกับโดมเนี่ยเจ้าตัวก็ยืนยันว่ายังหวานเหมือนเดิมค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบแน่นอนหลังจากนี้เนี่ยจะจัดการกับคนที่ไม่ประสงค์ดีนะคะยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องปรึกษากับผู้ใหญ่อีกทีนึงค่ะข่าวไม่จริงก็เคลียร์เรียบร้อยก็ให้กำลังใจนะคะใช่ค่ะมาที่ข่าวต่อไปนะคะแน่นอนค่ะงานศิลปะเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะแล้วก็รวมไปถึงโอ้โหต้องไปศึกษาแล้วพอเวลาวงการของงานศิลปะเนี่ยได้สูญเสียหนึ่งบุคคลที่สำคัญนะคะก็มีเหล่าศิลปินดาราใหญ่ๆหลายๆคนเนี่ยต้องกลับมาศึกษารวมไปถึงคนนี้เลยนะคะคุณงาคารวานค่ะถึงท่านจะแต่งเพลงค่ะงานศิลป์นะคะของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่หาใครเทียบอย่างถวัลย์ดัชนีค่ะที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะให้ใครหลายๆคนรวมถึงคุณงาคารวานค่ะนักร้องเพลงเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ยังต้องศึกษาแล้วก็เสพงานศิลปะด้วยค่ะดัชนีที่สร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนรวมถึงงาคารวานนักร้องเพลงเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ยังต้องศึกษาและเสพงานศิลปะบนผืนผ้าใบของจิตรกรเคล่างามมันพลังของศิลปะแล้วก็มันสะท้อนไอ้ความอะไรล่ะมันจุดประกายนะฮะมันให้ไฟกับคนให้กับชีวิตให้การตื่นตัวให้กับการเรียนรู้อะไรต่างๆนานา
ไม่เพียงเท่านั้นนักแต่งเพลงแถวหน้ายังแต่งบทกลอนอำลาอาลัยแด่ถวัลย์ดัชนีพร้อมใส่ทำนองเพลงคาดว่าจะได้ยินเพลงนี้ในงานพระราชทานเพลิงศพก็กำลังคิดอยู่ครับเมื่อกี้ปรึกษาทางเจ้าหน้าที่กระทรวงระดับผู้ใหญ่ก็น่าจะมีโอกาสไม่วันใดก็วันหนึ่งซึ่งไม่ใช่ทุกวันก็จะระดมศิลปินในแขนงที่ผมสนิทชิดเชื้ออยู่กวีศิลปินนักดนตรีที่อยากจะใช้งานศิลปะด้านนี้บันดาลใจออกมาผมคิดว่าคงมีสักวันก่อนที่จะถึงวันชาปนกิจนะครับนั่งเขียนกวีได้บทหนึ่งแล้วก็กำลังคิดว่าจะมาทำเป็นทำนองด้วยก็เกี่ยวกับถวัลย์ดัชนีเนี่ยครับเป็นกล่าวรวมๆมาว่าเป็นผลงานของเขาแล้วก็พลังจากงานศิลปะของเขาส่วนมากจะพูดสิ่งเหล่านี้เราคงไม่ต้องแคร์ว่าทำนองจะต้องลดแล่นไปยังไงคิดว่าเอาเนื้อหาเป็นหลักนะครับล่าสุดม่องต้อยดอยทิเบตโพสต์ภาพชิ้นสุดท้ายของผู้เป็นพ่อที่มีชื่อสั้นๆว่าม้าจากเทคนิคปากกาเคมีและปากกาลูกลื่นบนกระดาษ A4 แผ่นขาววาดวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและภาพนี้จะถูกพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ10กันยายนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ชื่นชอบผลงานของอาจารย์ถวัลย์ด้วยใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็เชื่อว่ามีหลายๆคนนะคะที่ชื่นชมนะคะแล้วก็มีอาจารย์เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ต้นแบบหลายๆอย่างด้วยนะคะเรามาที่เรื่องของนักล่าฝันกันต่อเลยนะคะ True Way F11 Week นี้ในค่อนข้างหนักหน่วงในเรื่องของการเต้นนะคะต้องเป็นแบบ Week Solo Dance ด้วยนะเอาไปดูน้องๆฝึกซ้อมเต้นกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้เสียงนี่ครูโรจน์ก็มาช่วยฝึกซ้อมให้ด้วยค่ะไม่ใช่ว่าสัปดาห์ The Solo Dance จะแดนกระจายอย่างเดียวนะคะนักล่าฝัน True F11 ยังต้องฝึกฝนโชว์ให้สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านค่ะอย่างคลาส Voice ในวันนี้ภูมิ V2 ปอน V4 และ Mac V6 ก็ได้เรียนการใช้เสียงเพื่อพัฒนาโชว์กับครูโรจน์ค่ะนักเรียนคำนักเรียนเข้าใจคำว่า intensity แปลว่าน้ำหนักอย่าลืมนะว่าตัวเองกำลัง intensitygับ volume, วอลลุ่มคือยังไงวะอย่างนี้ป่ะวอลลุ่มเนี่ยแปลว่าแหกปากน้ำหนักยังไงอันนี้แปลว่าอันนี้สิ่งที่นักร้องทุกคนต้องการครับอันนี้เขาเรียกแปลว่าอะไรดีวะฉันใช้แปลว่าน้ำหนักนะแปลว่าน้ำหนักถ้าเธอมีอันนี้ได้นะเธอจะควบคุมดินามิกได้ที่คอมเมนเตอร์เขาจะบอกระวังดินามิกระวังดินามิกนะมันไม่ใช่ดังเบามันไม่ใช่ดังแล้วก็เบาดังแล้วก็เบามันเป็นอินเทนซิตี้มันเป็นน้ำหนักที่เธอควบคุมแล้วคนดูต้องไม่ตกใจด้วยเข้าใจมั้ยเสร็จแล้วเหรอติดตามชีวิตนักล่าฝัน True Academy Fantasia นะคะซีซั่น11ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะผ่านทางช่อง True Reality ค่ะช่อง9แล้วก็ช่อง HD นะคะหมายเลข333ค่ะ Intensity คือไม่ใช่เป็นลมต้องใช้พลังปอดอย่างมากเลยนะเต้นทั้งร้องถูกต้องต้องฝึกการใช้เสียงให้ดีต้องไปเรียนกับโรงเรียนคุณนะถูกต้อง IMS ค่ะ BTS สารแดงอย่าลืมมานะคะทริปนี้มีคอนเสิร์ตโรงเรียนด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพร้อมกับความสนุกสนานความยิ่งใหญ่นะคะของ Incheon Asian Game นะคะต้องบอกเลยว่ามีคนติดตามเยอะมากด้วยไปถึงเรื่องของรายชื่อศิลปินที่จะมาเปิดเผยด้วยค่ะ